กลับมาตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดนะครับก็เริ่มรุนแรงทั้งในส่วนของภาคกลางและก็ภาคอีสานนะครับไปที่มหาสารคามนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณน้ำที่สถานีบ้านดินดำนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามอยู่ที่ 137.30 ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง16เซนติเมตรแล้วนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและกลางทั้ง17แห่งมีน้ำร้อยละ57ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่เกษตรกรอำเภอเชียงยืนหลายรายนั้นก็ต้องสูบน้ำเข้าแปลงเป็นระยะทางไกลทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวก็เพิ่มขึ้นสภาพอย่างที่เห็นนะครับส่วนที่นครสวรรค์นะครับพลตรีพิจิตรลักษณะละไม้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ31เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งประจำปีนี้โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรและอุทัยธานีและวันนี้ยังได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 5,000 ลิตรจำนวน3คันออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่7บ้านหนองแก่งพัฒนาอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน30หลังคาเรือนครับส่วนที่สถานีเพาะพันธุ์อาหารสัตว์จังหวัดตรังนะครับก็ต้องเตรียมหญ้าไว้จำนวน120ตันและระดมปลูกหญ้าอีกกว่า 1,000 ไร่เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ช่วงภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากขณะนี้เกษตรกรบางพื้นที่เริ่มเข้ามาร้องขอแล้วนอกจากนี้สถานีเพาะพันธุ์อาหารสัตว์จังหวัดตรังยังจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอาทิพัทลุงสงขลาและปัตตานีอีกด้วยครับที่ทราบนะคะภัยแล้งมาเร็วและดูว่าจะรุนแรงนะคะตอนนี้ทางกองทัพภาคที่3ค่ะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้วค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งประจำปี2554ซึ่งดำเนินการร่วมกับกองทัพภาคที่3โดยกองพลฐานราบที่4และกองพลพัฒนาที่3ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 5,000 ลิตรหน่วยละ2คันพร้อมกำลังพลประจำรถออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งหลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลืออบจ.พิษณุโลกและหน่วยทหารใกล้บ้านขณะที่อบจ.พิษณุโลกค่ะก็จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำประจำอยู่ที่ศูนย์จำนวน10คันพร้อมออกช่วยเหลือโดยในวันนี้นะคะได้นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้กับหมู่12บ้านตระกูล3นางตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองหลังจากทางจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว9อำเภอด้านของกองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพร้อมระดมพลและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่โดยแต่ละกองพันนะครับจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและหาแหล่งน้ำทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงตลอดจนประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำน้ำประปาสะอาดไปแจกจ่ายประชาชนล่าสุดได้นำไปแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านที่ขาดแคลนนะครับรวมถึงไปเติมไว้ในภาชนะส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นที่วัดโรงเรียนและหมู่บ้านตามที่มีการร้องขอในอำเภอหนองไผ่และบึง 3,000 ซึ่งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีครับค่ะแล้วก็หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3ค่ะนำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรและโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในตำบลแม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งขณะนี้ทางหน่วยได้ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบคือที่อำเภอแม่สอดและก็อำเภอแม่ระมาดแล้วกว่า10แห่งและพร้อมที่จะช่วยผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งราษฎรนะคะสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้นะคะ055-533-903ค่ะมาดูเรื่องของภารกิจกองทัพกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่1ถึง3มีนาคมนี้โดยเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงีก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยพลจัตวาตุงยูฝ่ายนะครับผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารในด้านการฝึกและการศึกษาที่ดำเนินการร่วมกันมาเป็นอย่างดีสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกจะได้เข้าเยี่ยมคำนับพลตรีชาญชุนสิงห์ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์พร้อมเข้ารับการประดับปีกร่มกิตติมศักดิ์และเข้าเยี่ยมคำนับนายโทชีอินนะครับ
นายโทชีฮีนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์พร้อมเยี่ยมชมหน่วยฝึกฐานราบยานเกราะของกองทัพสิงคโปร์และเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพ บกไทยและกองทัพ บกสิงคโปร์รหัสโคชศรี2011ที่ค่ายเบคอตนะครับซึ่งในปีนี้กองทัพ บกไทยได้ส่งฐานจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15กองพลทหารราบที่5จำนวน120นายเข้าร่วมฝึกกับกองทัพ บกสิงคโปร์และในปีนี้จะทำการฝึกทั้งในที่ตั้งและฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีการเคลื่อนที่เข้าปะทะการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและการรบในสิ่งปลูกสร้างครับในขณะที่กรมกิจการพลเรือนทหารค่ะก็มีการประชุมร่วมกับ37หน่วยงานกำหนดแนวทางปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกสร้างความมั่นคงในชาติและปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโดยพลโทปริญญาบูรณางกูลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศและคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมสร้างความสามัคคีในชาติแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวโดยได้ร่วมกำหนดแผนเชิงรุกเพื่อปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดแทรกเนื้อหาในการปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีและจัดทำสารคดีโทรทัศน์เผยแพร่โครงการต่างๆ66ตอนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5พร้อมกับจัดทำหนังสือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนวันนี้นะครับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายจราจรให้ข้าราชการทั่วประเทศสวมหมวกกันน็อก 100% นะครับซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับพลตำรวจตรีพานุเกิดลาภผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำกับดูแลงานด้านการจราจรก็เปิดเผยนะครับว่าในวันนี้เป็นวันแรกที่ข้าราชการทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกหากขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงผู้ที่ซ้อนท้ายด้วยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจราจรที่บังคับใช้ 100% กับข้าราชการทั่วประเทศนะครับสำหรับในส่วนของข้าราชการตำรวจนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและหากพบว่ามีหลักฐานไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์คุณผู้ชมสามารถส่งได้ด้วยนะครับ www.trafficpolice.go.th หรือว่าจราจรตราเพชรก็จะมีโทษโดยให้หน่วยต้นสังกัดเอาผิดทางวินัยได้ส่วนโทษทางกฎหมายเหมือนกับประชาชนทั่วไปคือปรับไม่เกิน500บาทและหากคนซ้อนท้ายไม่สวมหมวกด้วยก็ผู้ขับขี่ก็ต้องถูกปรับถึง2เท่าอย่างไรก็ตามได้ประสานทุกหน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนเร่งรณรงค์ให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยครับค่ะก็คือด้วยความเป็นห่วงนะคะการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนคือตั้งแต่1มีนาเนี่ยหมายว่าต้องสวมหมวกกันน็อก 100% ฉะนั้นในแนวปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าพบข้าราชการที่ไม่สวมหมวกนะฮะก็โทษก็เหมือนว่ามีโทษต้องรายงานทางต้นสังกัดเขาด้วยจะได้ปลอดภัยกันทุกคนครเรื่องของสภาพอากาศค่ะอย่างที่ทราบภัยแล้งปีนี้มาเร็วแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีค่ะไปหาทางรับมือร่วมกันในลมฟ้าพยากรณ์นะคะกับคุณอภิญญาบุญยับประไนค่ะยังคงต้องแล้งกันไปถึงอีก2เดือนเลยนะคะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกลับลดลงไปอย่างน่าใจหายนะคะบางที่เนี่ยถึงกับแห้งขอดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำวังยมน่านหรือว่าแม่น้ำป่าสักนะคะรวมไปถึงแม่น้ำโขงด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำเตือนออกมาจากกรมชลประทานนะคะแจ้งบอกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปลังในครั้งที่2นี้ควรที่จะงดเว้นไปก่อนค่ะแล้วก็ควรที่จะใช้พืชปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อยนะคะที่สำคัญก็คือต้องใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะดังนั้นในช่วงวันที่2ถึง4มีนาคมนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้กักเก็บน้ำกันเพราะว่าจะมีฝนแล้วล่ะค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมทางทะเลจีนใต้นะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยค่ะทำให้มีฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงลมกันโชกแรงด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอีกอย่างนึงนะคะก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่ในขณะนี้นะคะก็ยังพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมา
าทำให้หลายๆแห่งของบ้านเรานั้นก็ยังคงมีฝนอยู่ด้วยเช่นกันค่ะเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ของแต่ละภาคกันเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะไปเริ่มกันที่ภาคเหนือเช่นเคยค่ะที่ภาคเหนือนี้นะคะก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะโชคดีที่ไม่เจอฝนกับใครเขาค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้จะมีอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวบ้างในตอนกลางวันค่ะส่วนในช่วงเวลาอื่นก็อาจจะเจอฝนนะคะเป็นฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะเป็นร้อยละ10ของพื้นที่นะคะภาคต่อไปค่ะภาคกลางนะคะอันนี้ฝนจะมากขึ้นมานิดนึงเป็นร้อยละ20ของพื้นที่แต่อากาศในตอนกลางวันนั้นก็พอๆกันนะคะมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะฝนจะเยอะกว่าภาคอื่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีถึงร้อยละ30ของพื้นที่นะคะที่สำคัญค่ะก็จะมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวด้วยเช่นกันไปกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเริ่มกันจากฝั่งอ่าวไทยก่อนค่ะที่นี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะแต่เพียงร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะในขณะที่ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยเช่นกันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรด้วยนะคะอย่างไรก็ระวังการออกเรือเล็กออกจากฝั่งด้วยเช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่นี่ก็แอบมีฝนกับเขาด้วยเหมือนกันร้อยละ20ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนแอบติดร่มไว้ในกระเป๋าคันเล็กๆไว้สักนิดนึงก็ยังดีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะคงต้องบอกว่ามีข่าวภัยพิบัติในต่างประเทศมากเหลือเกินนะคะอาจจะทำให้เราท่านๆอาจจะหวาดผวาได้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบสภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญนะคะลมฟ้าพยากรณ์ค่ะจึงจะขอพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามสถานการณ์ลมฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามกันได้ทุกวันที่นี่ทางททบ.5ค่ะสวัสดีค่ะ